สวัสดีครับพีเพผมวันนี้เพจะมาแกะกล่องนะครับผมรีวิวกับหูฟังบลูทูธไร้สายจากค่ายโตโซผมเป็นแบรนด์จากอเมริการุ่น A3 ผมบอกเลยว่าตัวนี้พีสั่งซื้อมากับราคา599 บาทเป็นหูฟังบลูทูธบอกเลยว่าตัวนี้ครับผมหูฟังที่ดีไซน์เอียบัดนะครับเป็นหูฟังบลูทูธครับผมขนาดน้ำหนักเพียง33 กรัมมันเวิร์กมากอันนี้พี่จะขอรีวิวแบบภาษาบ้านๆเลยครับว่าเป็นไงบ้างกับตัวนี้นี่อันนี้พี่สั่งซื้อมาครับกับราคาที่599 บาทเดี๋ยวพี่จะแนบลิงก์นะผมด้านล่างในการสั่งซื้อให้นะครับสำหรับไปกดติดตามในการสั่งซื้อที่ลิงก์ที่พี่แนบให้นะครับนี่ครับของโตโซ A3 นะครับผมกับหูฟังบลูทูธบอกเลยว่าหูฟังบลูทูธนี่ครับมันเสียงดีมากครับเสียงเบสนี่จัดหนักจริงครับเพราะว่าด้วยผมใช้ตัวไดเวอร์ขนาด14.2 มิลลิเมตรครับมันเวิร์กมากในการใช้งานครับเสียงเบสเสียงขับถือว่าเวิร์กจริงเอาแบบภาษาบ้านเลยคือมันเกินคุ้มเกินราคาหน่อยครับมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชั่น 5.3 ครับนี่อันนี้ภายนอกกล่องผมกับตัวโตโซผม A3 นะนี่ก็พีสั่งซื้อเป็นสีขาวนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ขายดีมากใน Amazon ครับติดท็อปเทนด้วยนะคือแบรนด์โตโซขายดีมากครับในอเมริกาครับบอกเลยว่ามันเวิร์กมากนี่ครับพี่ขอแกะเลยเอิบตัวโตโซอินแคลิฟอร์เนียครับนี่โหดีไซน์คือสวยจริงครับอันนี้คือเป็นสายชาร์จนะครับก็แถมมาให้เราอยู่แล้วแหละเป็นสายชาร์จแต่พอร์ตเป็นไทป์ C นะครับแต่สายชาร์จแถมมาคือเป็นตัวไทป์ A ทูไทป์ Cเราก็สามารถใช้ตัวสายชาร์จของสมาร์ทโฟนของเราครับว่าของ Android ก็สามารถชาร์จได้เป็น Type C หรือว่า iPhone เป็น Type C ก็สามารถชาร์จได้ของ iPad บอกง่ายๆว่าเราสามารถใช้อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์สามารถชาร์จตัวหูฟังนี้ได้นะครับผมกับตัวโตโซ A3 นะครับผมบอกเลยว่าหูฟังตัวนี้คือเวิร์กมากในการใช้งานครับน้ำหนักเบาว่ารู้สึกว่ามันพกพาง่ายมากเวิร์กจริงครับซึ่งดีไซน์อ่ะสัมผัสแรกพี่รู้สึกว่าแบบง่ายๆเนาะรู้สึกว่าน้ำมันเบาครับมันเบาจริงเฮ้ยมันเบามากอ่ะโหสวยจริงแล้วก็มีไฟผมแสดงสถานะบริเวณด้านล่างครับผมแล้วก็ตัวพอร์ตชาร์จนะแล้วก็ตัวนี้ผมในการเชื่อมต่อแล้วก็สามารถคล้ายๆกับหูฟังแบบทั่วไปครับในการเชื่อมต่อก็กดค้างไว้หรือว่ากดปิดเปิดไฟก็แสดงกับคลิปขึ้นมาให้เราเชื่อมต่อถ้าเราคอนเนคเสร็จไฟก็จะดับประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายเลยในการใช้งานบอกเลยว่ามันใช้งานโคตรง่ายน้ำหนักเบาครับเอาใส่กระเป๋าง่ายๆครับผมมันไม่มีอะไรเกะกะเลยอ่ะบอกเลยว่าเทียบกับหูฟัง AirPods ตัวนี้อ่ะน้ำหนักเบามากที่พี่ใช้ของ Apple ครับเสียงก็บอกเลยว่าเสียงนี้เสียงเบสดีมากเวิร์กมากครับในการใช้งานตัวนี้ครับชอบอ่ะนี่ครับเปิดขึ้นมาเราก็สามารถคอนเนคกันเลยครับกับหูฟังตัวนี้ครับสำหรับในการออกแบบนะครับผมกับเจ้าโตโซ A3 ครับรูปทรงนะครับผมจะเป็นหูฟังแบบ Earbud นะครับผมบอกเลยว่าสวมใส่สบายมากน้ำหนักเพียง33 กรัมคือมันเบามากในการใช้งานครับหลังจากที่พี่ใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับตัว AirPods ของ Apple ครับพี่ชอบตัวนี้มากเสียงเบสครับมันหนักจริงครับเพราะว่ามันใช้ตัวไดเวอร์ในการขับเสียงอยู่ที่ 14.2 มิลลิเมตรครับซึ่งจากเดิมครับทั่วไปใช้ดอกลำโพงแค่13 มิลลิเมตรครับตัวนี้มีขนาดใหญ่เกือบนะครับผมคือ 20% ของลำโพงทั่วไปของหูฟังครับบอกเลยว่าตัวนี้คือมันเวิร์กมากในการใช้งานครับในการสัมผัสตัวเคสครับฟีลลิ่งในการสัมผัสคือมันดีจริงครับในการใช้งานครับบอกเลยว่าเทคโนโลยีของตัวโตโซครับทำให้เสียงเบสครับมีความเป็นทรงพลังมากในการใช้งานครับบอกเลยว่ามันเวิร์กมากกับหูฟังคือมันพอดีมากในการใช้งานครับโคตรคุ้มกับราคา599 บาทครับเดี๋ยวพี่จะแนบลิงก์ในการสั่งซื้อผมด้านล่างคลิปนี้นะครับผมในการสั่งซื้อนะบอกเลยว่าเป็นหูฟังที่พี่ชอบมากในการใช้งานครับแล้วการรีเซ็ตของปุ่มครับบอกเลยว่าด้านล่างจะมีการกดปุ่มรีเซ็ตในการเชื่อมต่อในการรีเซ็ตก็โคตรง่ายครับแค่เรากดปุ่มด้านล่างผมในการรีเซ็ตของกล่องชาร์จในการเชื่อมต่อ
ก็ถือว่าง่ายมากครับแล้วก็จะมีระบบไฟระบบสัญญาณฐานะในการใช้งานในการชาร์จครับแล้วก็ตัวพอร์ต Type C ครับเอาไว้ในการชาร์จถือว่าในการดีไซน์เป็นดีไซน์ที่แบบง่ายๆครับผมบอกเลยว่าของโตโซครับเป็นแบรนด์จากอเมริกาครับใช้งานครับสำหรับตัวไมโครโฟนครับในหูฟังครับก็ตัวนี้มี1ตัวตัวนี้มี1ตัวครับบอกเลยว่าไมโครโฟนครับมีความไวสูงมากในการใช้งานครับภาษานะผมเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนดิจิตอลครับแบบ DSP ครับช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างครับบอกเลยว่ามันดีมากครับมีการตัดเสียงน้อยนะครับผมเวลาฟังเพลงเวลาที่เสียงรบกวนเยอะคือมันเวิร์กจริงกับเจ้าโตโซ่ A3 รุ่นนี้ครับในการใช้งานเราก็เตรียมสมาร์ทโฟนของเราครับในการเชื่อมต่อพี่ก็ใช้ตัวสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับผมในการใช้งานครับพี่ก็เข้าไปที่บลูทูธครับก็เหมือนเราใช้งานทั่วไปครับผมนี่บลูทูธครับแล้วก็ทำการเปิดที่ตลับฝาเลยครับมันก็จะมีไฟออกมาครับให้เราบอกว่าเฮ้ยเรากำลังค้นหาอยู่นะโตโซ่ A3 ครับแล้วก็กด connect จับคู่เลยครับนี่ครับแค่นี้ครับก็ถือว่าในการเชื่อมต่อนี้โคตรง่ายเลยครับก็จะมีการคอนเนคกับผมบอกเลยว่าสามารถผมแสดงว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแบตเตอรี่ของเราตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับก็จะมีคลื่นเสียงครับบอกเลยว่าบลูทูธเวอร์ชัน 5.3 ครับจัดสัญญาณคือดีมากเป็นที่เวิร์กมากการปิดเปิดครับก็เหมือนหูฟังทั่วไปครับแบบประสานบ้านเลยเราแค่ปิดครับแบบนี้ก็เป็นการปิดเปิดหูฟังครับเมื่อเราใช้งานครับเราแค่เปิดตลับฝาครับมันคือการใช้งานตัวนี้ครับบอกเลยว่าเห็นไหมครับว่ามันคอนเนคเลยแค่เราเปิดฝานะครับก็เป็นการคอนเนคเลยบอกเลยว่าหลังจากที่พี่เชื่อมต่อแล้วนะครับผมกับหูฟังบลูทูธนะผมของตัวโตโซ่ A3 นะผมมาดูว่าในการควบคุมครับมีฟังก์ชันด้วยนะครับราคา599 บาทมีฟังก์ชันในการแตะควบคุมเสียงเพลงได้ด้วยครับอย่างแรกนะผมถ้าเราแตะ1ครั้งครับผมในหูทางด้านซ้ายด้านขวาครับมันคือการหยุดเพลงแล้วก็เล่นเพลงครับแตะแบบนี้นะในการหยุดเพลงเล่นเพลงครับถ้าเราแตะด้านขวาครับ2ครั้งปึ๊บปึ๊บแบบนี้คือการคอนเน็กในการใช้เพลงถัดไปครับแต่ถ้าพีนะครับผมปรับด้านซ้าย2ครั้งครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้ก็ใช้เพลงก่อนหน้านี้ครับถ้าพีผมทำการค้าง2วิไว้ด้านขวาครับคือการเพิ่มเสียงเพลงครับแต่ถ้าพีค้าง2วิไว้ด้านซ้ายครับคือการลดเสียงครับบอกเลยว่าในการใช้งานคือมันเวิร์กมากมีฟังก์ชันในการแตะไม่ให้เราด้วยถือว่าเวิร์กจริงในการใช้งานตัวนี้ครับคือมันเวิร์กจริงครับแต่เมื่อเราแตะ1ครั้งครับถ้ามีคนโทรมาอย่างเงี้ยเราแตะ1ครั้งที่หูฟังของเราครับเป็นการรับสายด้วยนะครับถ้าเป็นการวางสายนะครับผมให้เราแตะค้างไว้2วิที่หูฟังทั้งซ้ายและขวานะครับผมเพื่อเป็นการวางสายนะครับผมบอกเลยว่ามันสุดมากในการใช้งานครับแต่ถ้าเราแตะ3ครั้งครับเป็นการใช้ Voice ผม Assistant นะครับหรือว่าใช้ใน Siri หรือว่าGoogle Assistant นะครับผมบอกเลยว่ามันเวิร์กมากในการใช้งานครับนี่ครับผมหลังจากที่พี่ใช้หูฟังนะผมของเจ้าตัวโตโซ่ A3 ครับบอกเลยว่าเป็นหูฟังที่เสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมเสียงทุ่มครับทุกอย่างคือมันลงตัวมากกับราคา599 บาทครับเป็นหูฟังที่เกินคำว่าคุ้มมากๆในการใช้งานครับมันเวิร์กจริงเวิร์กแบบสุดๆไม่อวยครับคือเป็นตัวหูฟังที่ใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็แค่เราในการเชื่อมต่อก็ถือว่าง่ายครับแล้วก็การคอนเน็กต์กับสมาร์ทโฟน iOS หรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่า MacBook หรือว่าตัว PC ที่มีบลูทูธครับบอกเลยว่าทุกรุ่นที่มีบลูทูธเชื่อมต่อกับหูฟังตัวนี้มันเวิร์กมากในการใช้งานคือมันคุ้มอ่ะคุ้มเกินราคาจริงครับฟังเพลงแล้วเสียงเบสเสียงกลางเนี่ยคือมันแบบตัดเสียงรบกวนเราดีมากครับโหมันเวิร์กอ่ะเป็นหูฟังที่พี่อยากแนะนำจริงครับกับเจ้าตัวโตโซ่ A3 รุ่นนี้ครับมันเวิร์กจริงมันเวิร์กแบบสุดๆอ่ะในการใช้งานครับนี่ครับก็เป็นหูฟังที่เราใช้งานได้จริงครับแล้วก็สามารถเอนจอยในการใช้งานน้ำหนักมันเบามากครับเพียง33 กรัมแล้วก็ไดเวอร์นะผมกับหูฟังตัวนี้ 14.2 ครับไดเวอร์ขนาดใหญ่ครับในการขับเสียงเบสมันจะมีคุณสมบัติพิเศษครับเพราะว่าไดเวอร์มันใหญ่ครับแล้วก็ตัวตลับชาร์จกับหูฟังครับใช้งานได้อย่างยาวนานครับบอกเลยว่าตัว22ชั่วโมงนี้ 2-3 วันนี้สบายๆครับพี่ใช้งานมาบอกเลยว่ามันเวิร์กมากกับตัวนี้ครับฟินมากอ่ะเสียงดีมากหูฟังตัวนี้โอ้เสียงเบสแล้วก็เวลาแตะครับใช้ฟังก์ชันต่างๆครับแล้วก็แตะตรงนี้ครับผมเนี่ยแตะเนี่ย
มันก็คือการเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงกับเพลงแล้วก็รับสายไปเศษสายฟังก์ชันทุกอย่างคือมันครบมากกับตัวนี้คือเวิร์กจริงครับผมสำหรับนี้พี่เพขอจบการรีวิวกับเจ้าตัวโตโซ่ A3 แบบภาษาบ้านๆเลยคือมันเป็นหูฟังที่คุ้มค่าคุ้มราคามากในการใช้งานครับผมสำหรับนี้ขอบคุณครับ